็บสมุดลงไปเลยหมดเลยเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนนิดหนึ่งนะคะตรงไหนอยากจะบอกนักเรียนว่าตรงไหนที่นักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนต้องยกมือถามคุณครูเลยอย่าปล่อยไปเป็นปัญหาถ้านักเรียนไม่เข้าใจบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนก็จะเกิดปัญหาอีกดังนั้นถามเลยค่ะติดขัดตรงไหนถามเลยในชั่วโมงออกอากาศถามได้เลยถือว่าเป็นตัวแทนของนักเรียนปลายทางทั่วๆไปนะคะฝากไว้เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะ 50% ถ้าเราเขียนในรูปของเศษส่วนมีค่าเท่ากับอุปกรณ์ไม่มั่นใจในการตอบต่อไปร้อยละ15เขียนในรูปของเศษส่วนได้เท่ากับเศษ15ส่วน100ภาคภูมิไม่ค่อยตอบนะคะคุณครูเห็นหมดดังนั้นใครจะบอกว่าเอาหัวไอ้ตัวโตๆบางไม่มิดนะคะเอาละค่ะต่อไปถ้านักเรียนแปลความหมายได้หมดแสดงว่าเมื่อวันศุกร์นักเรียนแปลพร้อมกับต้นทางแต่ถ้าไม่ได้แสดงว่านักเรียนตอบบ้างไม่ตอบบ้างพร้อมไหมให้นักเรียนแปลแบบที่หนึ่งก่อนแปลแบบที่หนึ่งก่อนถามว่าสอบได้ร้อยละ75ของคะแนนเต็มหมายความว่าพรรษาไม่มั่นใจในการตอบครูให้โอกาสอีกครั้งดูนะเพื่อนก็ตอบอย่างไรต่อไปขายไปแล้ว 80% ของข้าวสารที่มีอยู่หมายความว่าข้าวสารที่มีอยู่100ถังขายไปแล้ว80ถังถ้านักเรียนใช้หน่วยถังก็ต้องถังเหมือนกันแต่ตรงนี้ครูใช้กระสอบดังนั้นก็ต้องเป็นกระสอบกับกระสอบนะคะถ้าข้าวสารที่มีอยู่100กระสอบขายไปแล้ว80กระสอบกิษณะคะช่วยส่งใบไปหาพรรษาครูหน่อยไม่ต้องบอกนะคะยืนค่ะเพื่อนไม่ต้องบอกอันนี้ประเมินว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจคุณครูจะได้เติมเต็มให้ถูกเป็นนักเรียนหญิง60%ของนักเรียนทั้งหมดหมายความว่าถ้ามีนักเรียนหญิงพูดให้ชัดๆดังๆส่งไปด้านข้างนาคีเพศนักเรียนทั้งหมด100คนเป็นนักเรียนหญิง60คนถูกต้องปรบมือให้นาคีเพศค่ะเดี๋ยวนะคะอย่าเพิ่งนั่งค่ะนาคีเพศอันดับแรกหนูดูตรงไหนก่อนบอกพรรษาไปนะอันดับแรกหนูจับตรงไหนคะนักเรียนทั้งหมดครับนักเรียนทั้งหมดโดยมีคำว่าของเปลี่ยนคำว่าของเป็นคำว่าถ้าแล้วร้อยละนี่มีค่าเท่าไหร่คะร้อยละนี่มีค่าเท่าไหร่กี่คน60ร้อยละนี่มีค่าเท่ากับกี่คน100คน100คนแสดงว่าเมื่อวันศุกร์นาคีเพศฟังแต่พรรษาไม่ได้ฟังนะคะส่งไมค์ต่อไปธีรยุทธแปลอีกครั้งหนึ่งภาคภูมิอีกครั้งหนึ่งหมายความว่ายืนค่ะโชว์เลยเป็นนักเรียนหญิง160ของนักเรียนทั้งหมดหมายความว่ามีนักเรียน100คนครับเมื่อกี้นี้ธีรยุทธก็อธิบายแล้วขนาดครูอธิบายแล้ว1เพื่ออธิบายแล้ว2ภาคภูมิยังไม่เปิดใจฟังเลยเวลาสอบจะทำได้อย่างไรธีรยศแปลก็ฟังใหม่สิถ้านักเรียนทั้งหมด100คนเป็นนักเรียนหญิง60คนเข้าใจยังเปลี่ยนคำว่าของเป็นคำว่าถ้าแล้วเปลี่ยนร้อยละเป็นจำนวนร้อยละเป็น60คน60อีกแล้วร้อยละ100คน100เอาไมค์ให้ภาคภูมิเป็นนักเรียนหญิง160ของนักเรียนทั้งหมดหมายความว่าถ้านักเรียนทั้งหมด100คนเป็นนักเรียนหญิง60คนถูกต้องนักเรียนไม่ต้องปรบค่ะไม่ต้องปรบ
เพราะว่ายังไม่เก่งแล้วตั้งใจใหม่เลยนะคะเพราะคุณครูดูแล้วหนูเปิดแต่ตาตามองจริงแต่ใจไม่ได้เปิดนักเรียนต้องเปิดทั้งตาเปิดทั้งใจแล้วคิดตามไปด้วยบอกแล้วว่าถ้าไม่เข้าใจต้องยกมืออ่ะตอบพร้อมกันปลูกข้าว 60% ของที่ดินทั้งหมดหมายความว่าข้าวมีดินทั้งหมด100ไร่ปลูกข้าว60ไร่มาอยู่ตรงไหนคะเอาให้พรรษาปลูกข้าว 60% ของที่ดินทั้งหมดหมายความว่าถ้าปลูกข้าวเหลือไม่ต้องกระซิบลูกไม่ได้ยินเอาใหม่ถ้าปลูกข้าว100ไร่สุภกรถูกหรือผิดคะไม่ทราบสายหน้านี่คือไม่ทราบหรือไม่ถูกผิดเอาใหม่มาให้สุภกรพรรษาดูพี่นะอย่าหันไปคุยอีกแล้วแล้วก็ไม่รู้เข้าใจถ้าที่ดินทั้งหมด100ไร่ปลูกข้าว60ไร่หนูจะอธิบายอย่างไรให้เพื่อน2คนนั้นเข้าใจว่ามองอย่างไรอธิบายได้ไหมคะไม่ได้วันนี้กลางวันจับ2คนนี้ไปนั่งคุยกันได้ไหมคะได้เปิดหนังสือแล้วสอนเลยได้ไหมคะได้เอาละค่ะตกลงชั่วโมงหน้า2คนนี้ต้องได้นะคะถ้าที่ดินทั้งหมด100ไร่ปลูกข้าว60ไร่อ่ะปรบมือให้สุภกรหน่อยไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเราปรเมศตัวตรงเดี๋ยวขอวิชวลนิดหนึ่งเมื่อกี้แบบที่1มาดูแบบที่2แบบที่2ยิ่งง่ายใหญ่เลยนะคะขอวิชวลค่ะแบบที่2นี้ไม่ต้องมากมายเลยอย่างเมื่อกี้เน้นนิดหนึ่งนะเผอิญชี้ได้ละสีดาสอบภาษาไทยได้ร้อยละ75ของคะแนนเต็มอันดับแรกภาคภูมิพรรษาหนูมองแค่ตรงนี้ของคะแนนเต็มเปลี่ยนคำว่าของเป็นคำว่าถ้าคะแนนเต็มร้อยละ100ถ้าคะแนนเต็ม100สีดาสอบภาษาไทยได้75คะแนนแค่นี้เองยากตรงไหนอะสุภกรไหวไหมกลางวันวันนี้ไหวไหมอ่ะไหวนะอ่ะถ้าเป็นแบบที่2เป็นแบบที่2นะคะแค่นักเรียนเปลี่ยนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนสีดาสอบภาษาไทยได้ร้อยละ75ของคะแนนเต็มหมายความว่าเอาตอบพร้อมกันแบบที่2เห็นไหมข้อความเหมือนเดิมหมดเลยเพียงจะเปลี่ยนร้อยละเป็นเศษส่วนเท่านั้นเองนะของคะแนนเต็มเหมือนกันเลยใครไม่ได้ยกมือถามก่อนแล้วนะใครไม่ได้ยกมือไม่มีดีมากไม่ต้องใครลูกสุภกรส่งกลับไปด้านหลังลูกส่งกลับไปพรรษาเดี๋ยวพรรษางงปิดก่อนมีพลเมืองที่อ่านหนังสือไม่ออก 25% ไม่ใช่ตัวเธอไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องหัวเราะเพื่อนนะคะมีพลเมืองที่อ่านหนังสือไม่ออก 25% ของพลเมืองทั้งประเทศหมายความว่าแบบที่2มีพลเมืองประเทศยังไม่ได้ภาคภูมิพลเมืองที่อ่านหนังสือไม่ออก25ส่วน100ของพลเมืองทั้งประเทศครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้เพื่อนมีพลเมืองที่อ่านหนังสือไม่ออก 25% ก็คือ25ส่วน100ของพลเมืองทั้งประเทศก็เหมือนกับอ่านเท่านั้นเองอ่ะส่งไมค์กลับมาหาพรรษาต่อจังหวัด1มีผู้มาออกเสียงเลือกตั้ง 55% ของพลเมืองทั้งจังหวัดหมายความว่าพูดให้ดังๆลูกอย่าอ้อมแอ้มไม่เอาฟังไม่รู้เรื่องจังหวัด1มีผู้มาเอาเริ่มต้นใหม่ไม่รู้เรื่องจังหวัด1มีผู้มาออกเสียงเลือกตั้ง55ส่วน100
ในส่วน100ของพลเมืองทั้งจังหวัดเกือบถูกแล้วยังไม่ต้องนั่งลงต่อไปการดาเสียภาษีร้อยละ10ของรายได้แบบที่2หมายความว่าภาษีร้อยละ10ส่วน100ของรายได้ปรบมือให้เอาล่ะตอนนี้ได้แล้วสุภกรแค่เรื่องเดียวนะลูกฝากไปกลางวันวันนี้นะคะมาดูต่อขอสไลด์ค่ะการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละเมื่อกี้นี่แค่แปลความหมายทีนี้มาแก้โจทย์ปัญหามันยิ่ง